วันนี้รีแลกซ์ไม่ออกไปไหนเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานก็เลยอยู่ในสภาพนี้สวยมาหลายมื้อแล้วมื้อนี้ขอรีแลกซ์นะคะปากบดแดงวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือหลายท่านนะคะที่อยู่ในกลุ่มสะใภ้ UK นะคะอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวมาหลายๆข่าวแล้วนะคะว่าตอนเนี้ยเขากำลังพูดถึงการเป็นสปอนเซอร์วีซ่าติดตามนะคะให้ลูกให้เมียหรือวีซ่าติดตามครอบครัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มประเทศ UK นะคะ UK ในที่นี้ป้าแก้วขออธิบายเผื่อหลายท่านยังไม่รู้นะคะคือ UK เนี่ยจะมีประเทศอังกฤษนะคะเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์เหนือก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ปัญหาอะไรปัญหาที่เกิดก็คืออันนี้เครื่องไหนเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือตอนเนี้ยปกติวีซ่าที่จะเป็นการันตีเมียเข้ามานะคะจะอยู่ที่ 18,000 ปอนด์นะคะต่อปีนะคะรายได้ที่จะสามารถการันตีเมียเข้ามาก็ตกอยู่ประมาณ 8-900,000 บาทต่อปีนะคะแต่ในสปริงเนี่ยก็คือเมษาเนี่ยเขาจะขึ้นนะคะอัพราคาในการการันตีนะคะขึ้นเป็น 38,000 ปอนด์ต่อปีก็คือ1.6-1.7 ล้านนะคะต่อปีของรายได้ที่จะการันตีคนเข้ามานะคะต้องเป็นแฟมิลี่หรือสามีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคือสรุปแล้วคุณต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปอนด์ต่อ1เดือนนะคะต่อเดือนถึงจะสามารถเอาลูกเอาเมียเข้ามาอยู่นี่ได้นะคะซึ่งเมื่อก่อนคุณมีเงินเดือนที่ 1,500-1,600 คุณก็สามารถรับรองเมียเข้ามาอยู่ลูกเมียเข้ามาอยู่ใน UK ได้นะคะตอนนี้เขากำลังถกปัญหากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องนี้จะพูดถึงก็คือคนที่ต้องการเอาลูกเอาเมียเข้ามาอยู่ตอนนี้มีปัญหานะคะมีปัญหาเพราะว่ารายได้ไม่ถึงบางคนก็รายได้อยู่ที่ 2,000 กว่าต่อเดือนนะคะบางคนไม่ถึง 3,000 ต่อเดือนก็คือไม่ถึงเกณฑ์ต่อปีนะคะ 38,000 ปอนด์ต่อปีเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลายครอบครัวตอนนี้แย่มากบางคนนะคะรีบขนขวายนะคะเพื่อที่จะยื่นวีซ่าติดตามสามีเข้ามาอยู่ที่เนี่ยนะคะก่อนเมษายื่นก่อนเมษานะคะโอเคถ้ายื่นก่อนเมษาเนี่ยคุณก็จะอยู่ในเกณฑ์ 18,600 ปอนด์ต่อปีพอเข้ามาแล้วทำยังไงล่ะนะคะคุณก็อยู่ไปนะคะอยู่ไปแต่ในการต่อวีซ่าครั้งที่2นะคะ3ปีผ่านไปคุณต้องต่อวีซ่าใหม่คุณจะต้องใช้กฎใหม่ก็คือ 38,000 ปอนด์ต่อปีนั่นก็คือสามีคุณมีฐานเงินเดือนแค่เนี้ยนะมันไม่พอที่จะต่อวีซ่าให้เมียทำยังไงส่งกลับโดนส่งกลับสิคะนะฮะแต่มีวิธีแก้ไขก็คือเมียนะฮะจะต้องเข้ามาปุ๊บจะต้องมาทำงานนะคะต่อไปเนี้ยหลายคนที่ติดตามสามีที่รายได้ไม่ถึงนะฮะคุณจะต้องเข้ามาทำงานเพราะว่าในการยื่นวีซ่าครั้งต่อไปก็คือเงินเดือนคุณกับเงินเดือนสามีก็มาจอยกันคุณก็สามารถต่อวีซ่าแล้วก็ทำวีซ่าถาวรแล้วก็ต่อเขาเรียกอะไรซิติเซนนะคะสัญชาติต่อไปได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะป้าแก้วนับเป็นเลย 80% นะคะสามีมีเงินฐานเงินเดือนไม่ถึงแน่นอนนะคะป้าแก้วกล้าการันตีได้เลยแต่ว่าเหลืออีก 20% ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนู่นนี่นั่นหรือรับราชการหรือเงินเดือนที่รายได้สูงๆนั่นก็อาจจะการันตีเข้ามาโดยไม่มีปัญหาก็ได้แต่อันนี้ป้าแก้วพูดถึงในกรณีที่
มีปัญหานะคะในการที่จะรับรองลูกเมียเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ได้มันก็เป็นอะไรที่คุณต้องคิดดูนะคะทุกวันนี้นะคะในแต่ละประเทศในโซนยุโรปจะมีปัญหาในเรื่องของค่าของชีพสูงนะคะในการทำวีซ่าซึ่งยากขึ้นแต่ถ้าถามว่าในวีซ่าการท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยยังคงเดิมไหมยังคงเดิมนะคะต่อไปเนี้ยมีแนวโน้มในการโดดวีซ่าเยอะมากนะคะป้าแก้วเดาเอานะคะในความคิดของป้าแก้วคนเดียวนะคะคืองงมากอ่ะในเมื่อผัวต้องการที่จะรับรองเมียเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานมาโน่นนี่นั่นไม่ได้มาเป็นภาระของประเทศเลยแต่กลับจะโดนการเปลี่ยนโยกย้ายวีซ่าเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมากมายแต่นะคะประเทศเนี้ยเวลคัมเหลือเกินเวลคัมพวกอพยพนะคะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะคือผู้อพยพที่เข้ามาอยู่เนี่ยอยู่ฟรีกินฟรีมีเงินเดือนใช้มีลูกมีบ้านอยู่ฟรีซึ่งคนที่เข้ามาอยู่นี่หรือเจ้าของประเทศนะคะคุณต้องได้เช่าบ้านอยู่หรือถ้าคุณมีเจ้าของมีบ้านเป็นของตัวเองคุณก็ต้องเสียภาษีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่พวกอพยพไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะคะไม่ได้เสียภาษีไม่ได้อะไรเพียงแต่ได้รับเงินนะคะเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะคะพวกอพยพเนี่ยเขาจะมาซื้อทีละ 3-4 รถเข็นเลยนะคะเราเป็นคนที่ทำงานหนักอยู่ที่ประเทศนี้แล้วสามีป้าแก้วเป็นคนอังกฤษเราก็ได้แต่มองทำตาปิบๆซึ่งเราซื้อของนะคะแค่ครึ่งรถเข็นเนี่ยเราก็จ่ายไปเยอะนะคะจ่ายไปร้อยกว่าปอนด์แล้วนะคะซึ่งเขา3รถเข็นเต็มแบบล้นเลยนั่นฟรีนะคะซึ่งงงมากมันเป็นการที่ก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคะเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจบ่นมากก็ไม่ได้เนาะอันนี้ป้าแก้วก็มาแจ้งข่าวให้ทราบนะคะสำหรับใครที่มีสามีมีแฟนเป็นชาวเมืองผู้ดีอังกฤษเวลสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือนะคะคือต่อไปเนี้ยสามีจะต้องรวยนะคะถึงจะเอาเมียเข้ามาอยู่ได้เนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะนะคะ